การตามหมายจับทางนี้ได้ก็ดำเนินการตลอดเวลานะครับเราได้ทำแผนการปฏิบัติการนะครับมีการชุดที่กำลังเหมือนต่างในส่วนของที่ตำรวจเนี่ยเราก็ขอสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ยานพาหนะและสถานที่นะครับรายละเอียดอยู่ในแผนนะผมไม่สามารถกล่าวรายละเอียดได้แต่ยืนยันว่าเราขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องด้วยครับตอนนี้พระธรรมชโยยังอยู่ที่วัดไม่ออกมาหรือว่าอ้างว่าป่วยเนี่ยกระบวนการหลังจากเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับครับครับผมแล้วที่ทางDFIได้พูดคุยกับทางรองเจ้าวาดและธรรมกายเนี่ยมีเป็นพูดคุยกันในลักษณะอะไรบ้างจริงๆแล้วต้องเรียนว่าทางท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็อยากให้ทางสงฆ์เนี่ยมีคนรอสงฆ์แล้วก็เจ้าคณะผู้ปกครองของสงฆ์เองในส่วนของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเองเนี่ยท่านก็ปรุงเรื่องนี้ให้รายละเอียดก็อยู่ระหว่างการดำเนินการจากแผนการดำเนินการที่เรามีการประชุมกันไปเมื่อวันศุกร์นี้ค่ะมีการถึงขั้นที่จะต้องมีการขอหมายค้นวัดพระธรรมกายแล้วหรือยังครับขั้นตอนกฎหมายแล้วก็ทำอยู่เรื่อยๆครับในการทำแผนปฏิบัติการนะครับแล้วก็ดูความพร้อมแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ดำเนินการแทนที่นี้จะเป็นของเวลาต้องดูรายละเอียดของแผนการปฏิบัติการครับเราต้องทุกวันนี้เราก็ดูจากรายงานการสืบสวนนะครับประเมินสถานการณ์ทุกขั้นตอนอยู่ครับตอนนี้แผนคือเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับการกำหนดแผนการออกแผนเสร็จสิ้นแล้วเพียงแต่ว่าการปฏิบัติเราก็ต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์แต่ละวันมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับท่านประธานตอนนี้ครับแผนปฏิบัติการคือการจะมาร่วมกันของต้องผมในคณะทำงานเนี่ยในส่วนของคณะทำงานของเดชไทยเนี่ยเรามีที่เดชไทยเองมีพนักงานอัยการแล้วก็มีที่ปรึกษาคดีขึ้นมาจากตำรวจด้วยหลายส่วนเราร่วมหารือกันตลอดเวลาครับเข้าจับกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องประเมินสถานการณ์หลายอย่างประกอบกันผมถามว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วมีผลกระทบแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นก็เจ้าหน้าที่ต้องคำนวณดูว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มในการเข้าขณะการจับกลุ่มถ้าเกิดมีจำนวนมากที่จะทำอะไรก็เราประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาครับเราจะประเมินสถานการณ์ไปจนถึงไหนถึงจะได้ทำเรียนแผนต่อไปคือทั้งหมดเนี่ยผมขอว่าท้ายสุดเนี่ยเวลาเราประเมินสถานการณ์แล้วก็จะเข้าประชุมคณะกรรมการว่าสถานการณ์ขณะนี้เรามีความพร้อมและก็สถานการณ์พร้อมในการเรื่องหน่วยในการเข้าดำเนินการตามหมายจับเปลี่ยนทางคณะตอนนี้ได้มีการตรวจสอบเรื่องของการจัดตั้งมวลชนบ้างหรือยังคะเพราะว่าเห็นว่ามีประชาชนบางส่วนเนี่ยมีการนำเต็นท์แล้วก็นำไม้อะไรเงี้ยมาปักหลักบริเวณรอบวัดนะคะเราก็มีการตรวจสอบอยู่ฮะก็อย่างน้อยก็ทราบอย่างเสริมแล้วครับแล้วถ้าแบบนี้ถ้าสมมติว่าเข้าข่ายการจัดตั้งทางวัดจะต้องรับจะมีความผิดอะไรไหมคะในการขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปจับกลุ่มรอถึงเวลานั้นก่อนเลยครับให้แจ้งนะครับผมตอนนี้มันยังเราบอกว่าเขาต่อต้านก็ยังไม่ได้เพราะเรายังไม่เข้าดำเนินการตามนั้นเสียใจนี่คือท่านใช้มาตรา9ในประกอบถ้าเราก็เสนอเรื่องสงฆ์นี่ผมก็ขอเรียนว่าสงฆ์มีพรบสงฆ์มันมีผู้ปกครองตามหลักฐานอยู่แล้วแล้วก็แจ้งไปทุกสำนักชั้นของสงฆ์อยู่แล้วครับท่านวันที่ผ่านมาเห็นว่าท่านได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคุยกับเจ้าคณะที่จังหวัดปทุมธานีวัดเขียนเขตค่ะไม่ทราบว่าตรงนั้นเป็นการคุยประสานเรื่องอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพราะว่าหลวงพ่อพระธรรมชโยเนี่ยก็ขึ้นสังกัดกับตัวของทางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะฮะฉะนั้นเราก็เสนอไปที่ต้นสังกัดนะครับการเสนอเป็นเสนอลักษณะไหนคะให้ท่านเข้าไปเจรจาให้หรือว่าตรวจสอบร่วมกันตามพรบสงฆ์ก็มีรายละเอียดอยู่แล้วครับก็ขอให้ถามทั้งสองแล้วกันผมแต่เราก็เสนอไปตามพรบสงฆ์ครับตรงนี้ดำเนินการนี้ดีไอติดขัดตรงไหนไหมครับดูเหมือนว่าในหลายเรื่องดำเนินการเรายังช้าอยู่จริงๆแล้วเราก็ทำทุกเรื่องครับผมว่าหลายเรื่องในคดีเนี้ยถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยฮะเราทำหลายกลุ่มมากแต่สื่อไม่ได้สนใจเองหลายกลุ่มได้รอออกหมายจับแล้วเราดำเนินการไปแล้วคดีก็ส่งฟ้องศาลไปหลายเรื่องแล้วนะครับแต่สื่อไม่ได้ถามเองแต่ถามเฉพาะเรื่องนี้จริงๆแล้วทำหลายเรื่องวันจะซ้ำรอยเหมือนตอนเนียนคำไหมครับที่ยังจับกลุ่มไม่ได้แล้วปล่อยให้เหยียบหน้าประเทศที่สุดของเนียนคำผมคิดว่าในกระบวนการสอบสวนที่ไทยเนี่ยทำครบทุกขั้นตอนแล้วคดีก็สั่งฟ้องเรียบร้อยมีพยานหลักฐานพร้อมและก็การสั่งฟ้องคดีก็ไม่ได้ขาดยุ่งบ้างนะส่วนการนำตัวกลับมาหรือไม่ได้หรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่ระหว่างประเทศปลายทางด้วยนะครับแล้วก็ดำเนินการทำอยู่ครับผมจะสื่อที่ทำจะนำการไปเราทำไปแล้วครับหน่วยที่เกี่ยวข้องครับผมครับจะประเมินสถานการณ์ล่าสุดนะคะท่านจำเป็นไหมคะที่ว่าจะไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแต่ทางพระธรรมชโยแล้วสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องได้เลยคือในทางคดีเนี่ยครับในทางคดีก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วครับตามที่ท่านรัฐมนตรีท่านกล่าวไว้นะครับสมมุติการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วมีความเห็นทางคดีแล้วพร้อมหมายจับก็ส่งพนักงานการได้อยู่แล้วครับในส่วนของ DSI เองก็ทำได้อยู่แล้วถึงสิ้นสุดถึงตรงนั้นแล้วหรือยังกระบวนการอย่างจำนวนเราอยู่ระหว่างรอสืบต้องมีการสอบสวนซึ่งเราเร่งอยู่นะครับขอบคุณมากครับการผิดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใครยังถามไม่หมดเลยการ
ที่วัดธรรมกายเนี่ยมีการตั้งบังเกอร์หรือว่ามีการให้มีหน่วยลาดตระเวนและสอดส่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้ทางการเข้าไปจับตรงนี้ถือว่าเป็นปฏิบัติต่อรัฐไหมคะเราทางเราเองเนี่ยก็มีฝ่ายสืบสวนก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาจะใช้โดนกระหอจะใช้เมื่อไหร่แต่ตอนนี้ไปขออะไรยังไงล่ะมันอยู่ในแผนปฏิบัติการอยู่แล้วครับผมมาถึงวันนั้นเองเนี่ยเราก็จะปฏิบัติการตามแผนตอนนี้มีขั้นตอนเข้าไปหรือยังคะโดนเรามีขั้นตอนอยู่แล้วครับผมก็บอกว่าถ้าทางแผนประเมินแล้วจำเป็นต้องบุกเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายทาง DSI ก็พร้อมที่จะบุกใช่ไหมคะคือผมเรียนอย่างนี้ฮะเมื่อเราประเมินสถานการณ์แล้วเรามีแผนการปฏิบัติแล้วเนี่ยการปฏิบัติทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ครับขอบคุณมากครับ